ว้าวนี่โอ้โหซาซิมิดองของเราชนไปครับดูใกล้ๆครับทุกคนเนี่ยน่ากินไหมไปครับม้าดองอร่อยม้าทำน้ำดองขายเถอะไม่ต้องร้องไห้มื้อนี้ปลารักไม่ต้องร้องไห้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนบีบีจะมีปลาเป็นของตัวเองแล้วชื่อน้องอะไรคะอิมจูยองปลาปลาว่านะม้าเขาดูการ์ตูนเยอะอิมจูยองได้ไหมอิมจูยองได้ไหมตอนนี้หมาม้าบ้าหมาม้าบ้าซีรีส์อิมจูยองทุกคนทุกวันนี้ก่อนนอนตื่นนอนก่อนจะทำคลิปนั่งดูซีรีส์เกาหลีเมื่อคืนดูถึงตีหนึ่งครึ่งจนเฮียต้องบอกม้าพรุ่งนี้ต้องส่งลูกตอนเช้าดูเรื่องอะไรพี่นางเอกหน้าเป็นสิวอะใช่เริ่มอินไซต์หรือสักอย่างที่นางเอกหน้าเป็นสิวอะเออสนุกมากดูแบบโอ้โหคือเขาจะดูให้จบอะเออทุกคนกินข้าวก็ต้องดูเรื่องซีรีส์เกาหลีพาไว้ก่อนวันนี้น้องบีบีไปซื้อปลามาประกาศนี่เขาอยากมีปลาใช่ค่ะเอาละโอ้โหสวยเลยใส่ฝันด้วยค่ะปลาลายนี้มันเรืองแสงตอนมืดนะคะนี่ฮะทุกคนปลากัดของบีบีป้าป้าอยากเอาไปทอดเหรอลูกไม่ได้มาม้ามาแล้วนี่เอาแล้วได้เวลาปล่อยปลาใครเป็นคนแกะม้าโอเคเอาปลาลงไปเองอ๋อถือไว้ที่มือไม่ต้องถือลูกโอ้โหทุกคนนี่ครับปลากัดของบีบีฮะดาวมันจะเรืองแสงอ่ะไปปิดไปปิดเลยไปปิดเลยอ่ะทุกคนพี่บีก็จะบอกว่าปิดไฟแล้วจะเรืองแสงนะปิดเลยไหนอ่ะแล้วในกล้องจะเห็นไหมลูกไหนอ่ะปั๊มเห็นจะเรืองแสงเลยลูกอุ้ยมืดหมดเลยคราวนี้จะเรืองแสงไหมเรืองแสงไหมอ่ะลูกอุ้ยมืดหมดแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วมั้งที่เราจะทำวันนี้วัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัวอ้วนค่ะดีมาวันนี้ไม่อ้วนมากเลยทุกคนมันจะพูดอย่างนี้ทุกคนรู้ป่ะอ้วนถึงขนาดไหนป่ะถึงขนาดเฮียต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูค่ะทุกคนขึ้นรูปดูน้ำหนักตัวเยอะเห็นวัตถุดิบไปแล้ววันนี้เมนูวันนี้อาจจะฟังแล้วจะงงๆแปลกๆนิดนึงชื่อเมนูว่าทะเลดองซาซิมิซูชิบอร์ดเออปกติมันจะมีแต่ชีสบอร์ดใช่ค่ะแต่วันนี้เป็นซูชิบอร์ดเอาละทุกคนแต่จะใช้หน้าซูชิธรรมดามันก็ไม่ใช่ช่องเราทุกคนถูกต้องมันต้องเป็นอะไรที่แบบนะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเราจะเอาซาซิมิมาดองแค่นั้นเองทุกคนวัตถุดิบที่เห็นไปนั่นแหละโอเคเดี๋ยววันนี้แม่บุ๊กจะดองแบบง่ายๆเลยแค่2ชั่วโมงกินเลยใช่ค่ะนี่เลยจ้ามาถึงปุ๊บใส่อะไรครับอันนี้น้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่ไปเลยโอ้โหมีแต่คนบอกอะไรป่ะมาตอนมาตักน้ำตาลอ่ะมันไม่หวานทุกคนจริงๆอธิบายหน่อยมันไม่หวานค่ะเพราะว่าความที่เราแบบใส่น้ำผสมลงไปใส่ซีอิ๊วที่แบบว่าเข้มข้นคือแบบเป็นหัวซีอิ๊วอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะกลมกล่อมทุกคนเพื่อนๆบอกอะไรป่ะโหเห็นแล้วอ่ะหวานเจี๊ยบหลังจากใส่น้ำตาลปี๊บลงไปปุ๊บนี่เลยทุกคนแม่บุ๊กเตรียมน้ำร้อนไว้แล้วนะครับอันนี้คือน้ำร้อนเลยนะใช่ค่ะควันยังขึ้นอยู่เลยครับนี่เพื่อที่จะละลายน้ำตาลปี๊บถูกต้องค่ะละลายไปก่อนเลยครับซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะใส่ลงไปครับนี่ฮะนี่คือน้ำดองสูตรง่ายๆเลยแบบว่าอร่อยแน่นอนน้ำดองสูตรนี้ถ้าอยากให้เพื่อนๆเชื่อมาต้องทำใส่ขวดให้เพื่อนๆสัก3คนเอาไหมเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนๆไปดองดูไหมอันนี้คือเราต้องปล่อยให้มันเย็นถูกไหมใช่ค่ะประมาณกี่โมงดี6โมงทุ่มนึง6โมงครึ่งก็ได้ค่ะเย็นๆ เย็นๆนะแค่คุณแม่บุ๊กที่ช่วยเล่นมุกนะครับถ้าไม่มีแม่บุ๊กก็คงไม่มีวันนี้นะครับแม่บุ๊กตอนนี้เฮียกำลังพัฒนาให้เขากลายเป็นตลกอีกคนนะครับเพราะตอนนี้น้องบีบีเป็นตลกเรียบร้อยแล้วสายสวยหายไปเรียบร้อยตอนนี้ให้แม่บุ๊กเป็นตลกนะครับโอเคชิมนะครับเป็นไงคะโอ้โหทุกคนคือกลิ่นซีอิ๊วแรงมากแบบยังมาโอ้โหนี่แหละคือน้ำดองที่อยู่ในโอมากาเสะรสชาติแบบนี้เลยที่เราไปกินกันน่ะน้ำนี้เลยโคตรเก่งคิดดูนะป้าถ้าเกิดว่าใส่บีบส้มยูสุลงไปโอ้โหอร่อยมากมันโคตรครีเอทเอาไหมเอายูสุมาใส่ไหมเอาไปกันใหญ่แล้วเอาแล้วนี่คือมันสมองของผู้หญิงที่ชื่อทารินีครับไปบอกชื่อเขาทำไมชื่อบุ๊กที่ทารินีครับกำลังทำน้ำดองอยู่เฮ้ยใส่นู่นลงไปไหมใส่นี่ลงไปไหมเอาเข้าไปสังเกตไหมแม่บุ๊กจะเป็นคนหัวใหญ่หัวเขาใหญ่สมองเขาเยอะไงทุกคนเวอร์เขาเลยคิดอะไรแบบอวยเมียนี่ที่หนึ่งอะสุดยอดสมแล้วที่เราแต่งงานด้วยอู้โอเคพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะนั่นแหละช้อนเดียวเดี๋ยวหมดมันแพง
ขวดนี้แพงมากพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาพอกลิ่นพอไอ้ยามันหอมยูซุขึ้นมาทันทีแล้วก็มีกลิ่นซีอิ๊วญี่ปุ่นหอมๆขึ้นมาทุกคนหวานหวานจากน้ำตาลปี๊ดนิดๆทุกคนครับตอนนี้แม่บุ๊กคือเขาแบบเขาอยากจะให้ที่บ้านทดลองแต่ว่าเงียบๆก่อนนะเราจะไม่บอกว่าคืออะไรให้เขาชิมอ่ะลองชิมลองกินดูอันนี้สูตรใหม่ในโลกนี้ไม่มีให้บรรยายโชยุแต่ว่าไอ้เมื่อวานเนี่ยว่าแปลกและไมโลวันนี้ ผมว่าไม่มีไมโลวันนี้ไม่มีไมโลเหมือนเคยเห็นนี่ป่ะไข่ปิ้งอ่ะรสชาติมันคือซีอิ๊วอ่ะเดี๋ยวเฉลยก่อนอันนี้คือซีอิ๊วญี่ปุ่นยูสุจะเอาไปดองกับแซลมอนนี่ทุกคนซาซิมิของเราฮะมีนี่เขาเรียกว่าอะไรนะหนวดหมึกทาโกะแล้วก็แซลมอนปลาทูน่ากุ้งหวานปลาหมึกปลาทูเอ้ยนี่เขาไม่ใช่ปลาทูปลาอะไรนะปลาซาบะค่ะปลาซาบะใช่ค่ะใส่มาเลยครับเดี๋ยวจะดองแล้วครับนี่โอ้โหซาซิมิเอาละมาแค่ดองไม่ต้องจัดให้มันสวยไม่เดี๋ยวนะมันเข้าไม่ถึงรู้ป่ะถ้าเป็นเฮียทำไงเฮียหยิบมาเนี่ยก็โปะโปะลงไปโปะโปะลงไปแล้วก็ราดน้ำจบดูเดี๋ยวใส่น้ำไปมันก็ลอยมาไม่ได้เสียเวลาเรียงอีกประมาณ15นาทีครับเฮียเคยทะเลาะเรื่องนี้ก็หลายรอบแล้วเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาเนี่ยทุกคนเขาเรียงกุ้งลงไปแล้วอ่ะเขาไม่เอาเขาต้องมาเรียงในถาดนี่อีกเพราะอะไรกลัวมันเป็นยังไงมันต้องแยกประเภทเนี่ยค่ะอันนี้จากใจเลยเนี่ยโอ้โหจากใจเลยเนี่ยทุกคนดูดิป้าแม่มาดูอยู่นะเออนั่นแหละเลี้ยงกุ้งเสร็จแล้วยังต้องเอาออกมาเลี้ยงใส่ถาดเนี้ยโอ้กุ้งต้องเป็นถาดของเขาปลาก็คืออยู่ในนี้แยกกุ้งกับปลาไว้ถ้าเอาไว้ด้วยกันเดี๋ยวมันกัดกัน จัดเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กระเทียมค่ะสิ่งที่เราเตรียมมาครับกระเทียมพริกแล้วก็ต้นหอมต้นหอมมันจะหอมครับทุกคนมันจะมีกลิ่นของพริกกระเทียมนะเวลาดองนะฮะถาดนี้คือถาดอะไรคะปลาค่ะโอเคถาดนี้คือถาดกุ้งค่ะใส่อะไรคะนี่งานะครับอันนี้ใช้ช้างกี่ตัวครับถึงได้อันนี้ขวดนี้ขอโทษครับเอาละฮะทุกคนเทไปครับนี่2ชั่วโมงกลับมาเจอกันเราจะมาทำซูชิซาซิมิทะเลดองไปครับผ่านไป2ชั่วโมงมาแล้วจ้านี่ฮะเดินไปนู่นเลยครับโอ้โหซาซิมิดองของเราอยากจะบอกทุกคนว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบขออนุญาตไปจัดจานก่อนแล้วกันครับไปทุกคนเฮียขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะจะบอกว่าตั้งแต่ทำคลิปมามื้อนี้จัดจานนานที่สุด2ชั่วโมงกว่ากว่าจะจัดออกมาแบบเนี้ย wow. จัดกันไปทะเลาะกันไปจัดกันไปเถียงกันไปจนออกมาเป็นแบบนี้ขอบคุณครับขอคนละ1ไลค์นะครับเพราะมื้อนี้เฮียเป็นคนคิดเองทั้งหมดเลยเฮียเป็นคนแบบว่าวางพล็อตเลยว่าต้องทำอะไรบ้างคือแล้วก็มาถ่ายทอดให้แม่บุ๊กให้บุ๊กเขาทำตามบางทีเขาทำออกมาไม่ได้เฮียก็ต้องตำหนิติเตียนเขาบ้างอะไรอย่างนี้ร้อยอย่างแรงโกหกตกนรกแค่นั้นเองค่ะครับพูดเล่นมาล้อเล่นโอเคขอคิดเลยทุกคนร้อยอย่างแรงอ่ะซูชิบอร์ดมาเราต้องทำยังไงนะที่เราไปกินโอมากาเสะกันต้องบอกว่าอินสปายมาจากโอมากาเสะเลยนะขอกินก่อนนี่เอาไว้บนนี้นะนี่วาซาบิแบบนี้ใช่ไหมทุกคนให้ดูอะไรดูดิเขาต้องมาจัดให้เป็นระเบียบกุ้งเข้าแถวอะไรกุ้งเข้าแถวกีฬาสีแล้วโรยอะไรนั้นเนี่ยวาซาบิแล้วก็เทริยากิโอ้โหอันนี้จัดมาจากไหนเนี่ยในครัวเลยป่ะใช่ค่ะโอ้โหสวยงามมากแล้วกินยังไงเอาหางออกทีละอันเรียงสวยจริงๆกินโอมากาเสะต้องกินมือใช่ค่ะมือล้างหรือยังคะเรียบร้อยครับนี่ครับทุกคนโปะวาซาบินิดนึงบ้านเราอ่ะไม่ชอบกินโชยุชอบกินเทริยากินี่ฮะทุกคนแล้วก็นิดนึงนิดนึงอย่างนี้เอาละอ่ะมาชนไปครับ
จะบอกว่าวาซาบิที่เรากินทุกวันนี้เฮียเพิ่งรู้ความจริงตอนเราไปกินโอมากาเซ่เฮียได้กินจากไอ้นี่เลยอะต้นเลยอะแล้วก็ฝนให้กินเลยไม่ฉุนแบบนี้นะเชฟเขาบอกว่าที่ฉุนแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเอามาสังเคราะห์ใส่นู่นใส่นี่เพิ่มแต่เฮียกินจากต้นที่เขาฝนเลยกินเป็นก้อนก็ไม่ฉุนแต่มันจะนิดอร่อยว่ะฟินจ้าโอ้โหซูชิบอร์ดทะเลดองที่เดียวในโลกครับเฮียว่าไม่น่าจะมีใครทำดูใกล้ๆครับทุกคนเนี่ยน่ากินไหมไปครับเราไม่พอเรามีทะเลดองด้วยต้องกินมาม้าอร่อยมากม้าดองอร่อยม้าทำน้ำดองขายเถอะไม่ต้องร้องไห้มือนี้ปลารักไม่ต้องร้องไห้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจแต่สบิแรงมากมีหลายคอมเมนต์บอกอะไรป่ะแม่บุ๊กเขาไม่ใช่คนไม่กินเดฟแต่เขาเลือกกินจริงเขาบอกแม่บุ๊กอยากโกหกหนูแม่บุ๊กไม่ได้เป็นคนไม่กินดิบแต่แม่บุ๊กเลือกกินอุ้ยล่าสุดแม่บุ๊กกินเนื้อวัวนะทุกคนใครอยากเห็นแม่บุ๊กกินเนื้อวัวไปดูโอมากาเสะล่าสุดในทิกตอกกินเพราะใครเชฟอ่ะเชฟบิวเชฟบอกว่าโอ้ไม่ได้แล้วนะที่เนี่ยไม่เหมือนทุกที่เลยนะเนื้อวัวที่แบบคุณกินมาคุณลืมไปให้หมดเลยนะถ้ามากินที่นี่อร่อยไหมไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมฟ้าโคตรดีเลยดูน้ำตาไหลกุ้งม้าใส่วาซาบิเป็นแถบเลยหมดแล้วสปีดต้นอีกแล้วทุกคนครับนี่ฮะแซลมอนดองซีอิ๊วญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะนี่โคตรอร่อยเลยมาเอ้ยวาซาบิแปะไปหน่อยอันนี้คือกุ้งหวานที่แม่บุ๊กเวลาไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นต้องกินทุกครั้งเลยนี่โอ๊ยวาซาบิแม่งจี๊ดมากกินโค้กตามไปดูค่ะโอ้โหพุ่งพุ่งเลยน่ะมีอยู่ครั้งนึงมาจำแบบไม่เคยลืมเลยป้ากับโบอ่ะแกงแม่อ่ะโอ้แม่สำลักเกือบแล้วอ่ะใช่ทำไมทำอย่างนั้นอ่ะตอนนั้นเขาเรียกว่าไวห้าวแกงแม่เอาวาซาบิให้กินแบบเยอะๆเลยอ่ะแม่ตอนนั้นแม่แบบเขาพูดอะไรไม่ออกจะด่าก็ไม่กล้าด่านี่มาดูเป็นไงกินแบบโอมากาเสะครับเขาจามด้วยกุ้งหวานกุ้งหวานนะทุกคนแบบเนี้ยแบบนึงแบบเนี้ยไปซื้อในแมคโครมีหรือสั่งซื้อได้ที่แล้วแอดตัวกระเด็นเลยเนี่ยซื้อมาให้วันนี้เป็นการจัดจานที่ยาวนานมากทุกคนแบบคิดอะกับทำออกมามันไม่เหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงที่หน้างานสาระอร่อยและอันนี้คือซาบะครับซาบะเอามาดองซีอิ๊วญี่ปุ่นอะนี่อาปากครับอยากกินไหมไปจ้ะเอาละอร่อยเว้ยเวลาเฮียเว้ยเวลาป๊าไปที่ร้านอะเวลาเฮียจะบอกทุกคนไงเวลาว่าไปที่ร้านว่าชอบตลกอะตลกอะไรขอซอสหวานหน่อยเป็นมามาก็งงป๊าโอมากาเสะเหรอทุกที่เลยทุกคนไปที่ไหนก็ขอซอสหวานซอสหวานไปเกาหลีก็ไปขออะไรเขานะโดนเขาดุอะค่ะอ๋อไปขอซัมจังเขาไปญี่ปุ่นก็ไปขอซอสหวานไปร้านอาหารญี่ปุ่นเฮียขอซอสหวานหมดเขาก็งงซอสหวานคืออะไรต้องบอกเขาเทอริยากิแล้วทำไมป๊าไปเรียกซอสหวานซอสหวานเนี่ยคะมันหวานไงมาอันนี้อร่อยนี่ทุกคนเอาวางบนนี้หน่อยนะเนี่ยขอเพิ่มหน่อยขออัดแซลมอนเข้าไปแบบนี้เติมเข้าไปเติมให้เต็มอ่ะใส่วาซาบิลงไปแบบนี้เพิ่มเข้าไป2ชิ้นจุ่มจ้ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่เนี่ยคิดว่าคงอยากกินซูชิกันนะครับสต็อปแล้วสั่งมานี่จ้ะไม่ใช่ซูชิธรรมดาครับซูชิทะเลดองอุ๊ยเริ่มกินขิงแล้วค่ะมาแซลมอนแม่งยืนหนึ่งวันนี้เราใช้ของดีหมดเลยอะหมดมือประมาณ 4,000 นี่เรื่องจริงแซลมอนกับทูน่าก็พันหนึ่งแล้วขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตครอบครัวเรานะครับติดตามกันไปนานๆนะครับเราจะพยายามทำทุกคลิปให้ดีที่สุดซูชิกี่ปีแล้วอะอันนี้ดองอันนี้ดองไม่เคียมันสีมันเป็นอย่างนี้แหละทุกคนในบิวบูลี่ทำไมซูชิมันเป็นไงซูชิพันปีมันบอกว่าซูชิมันดำใช่ไหมซ
ูชิอะไรกุ้งดองกับซูชิพันปีมันเอาไปดองซีอิ๊วมามันเลยเป็นสีนี้โอ้โหบิวบูลี่บิวบูลี่อาหารเฮียทุกคนบูลี่นี่เป็นเมนูที่มาม่าทำแล้วบีบีก็กินได้ใช่ไหมคะเอาละครับเป็นไงรสชาติอร่อยมันมีรสชาติอะไรบ้างลูกรสชาติเป็นสีขาวๆแบบนี้อ๋อรสชาติสีขาวคือมายองเนสใช่ไหมเฮ้ยเขากินเยอะมากโอ้โหเฮ้ยม้ามันอร่อยจริงๆขอบคุณนะคะเนี่ยขอบคุณบีบีนะบีบีอ๋อตกยินดีได้รับบุ๊กเอาเป้าเดียวกันเอาเป้าเดียวนะเป่ายิงฉุบทำไมต้องแพ้ลูกทุกครั้งเลยอ่ะไม่ได้เดียวเองมันเจ็บว่ะไม่ได้เจ็บหนูเบาเบาพี่เบียวสาหร่ายไหมลูกสาหร่ายเขียวๆไหมคะไม่เอาเอาไหมคะหืมนี่สาหร่ายอร่อยมากลูกเนี่ยหนูกินเอาคุณแม่ป้อนไม่ละปลาล่ำเล่าให้ทุกคนฟังดีว่าหนูกินสาหร่ายเก่งโอ้โหเดี๋ยวจะต้องเล่าให้ฟังแล้วถ้าบีบีพูดอย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังแล้วดูไปทุกคนบีบีเนี่ยเป็นคนที่แบบตอนแรกไม่กินสาหร่ายเลยเนาะแล้วมากินสาหร่ายเพราะใครคะใครสอนให้กินโอ้แล้วบีบีก็กินเก่งเลยใช่ไหมอื้อหือดูดิกินใหญ่เลยอ่ะซูชิปลาหมึกทาโกยากิเขาเรียกว่าทาโกะปะหมึกทาโกะใช่ไหมป้าหนูจะชวนให้เพื่อนหนูกินสาหร่ายเอาละเป็นนักรีวิวคนต่อไปเฮียบอกเลยเป็นไงอ่ะโชว์ครับกินยังไงครับพอกินเสร็จแล้วต้องอธิบายด้วยรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นไงอร่อยกินด้วยสิอ๋อลองกินด้วยอร่อยอย่างที่เขาพูดเลยแต่ก็เผ็ดอยู่นิดนึงมันก็เผ็ดนิดนึงใช่ไหมหนูกินเผ็ดอ๋อหนูกินเผ็ดเป็นไหมอ่ะถ้าเมื่อกินเผ็ดเก่งแล้วบีกินให้ดูอ่ะไม่จริงๆไม่ได้คำนี้คือร้องถึงคือนะถ้าบีบีกินคำนี้ป้าป้าพาไปว่ายน้ำอันนี้คืออะไรวาซาบิอุ้ยรู้จักเลยวาซาบิทุกคนทุกคนจะหมดหมดแล้วกินเข้าไปเดี๋ยวมันจะร้องป้าไม่กินไม่เอากินเข้าไปป้าไม่เอากินนะว่าจะได้เดี๋ยวหนูจะท่าไปว่ายน้ำไม่เอาไม่ป้าต้องกินแต่ปินมีประโยชน์มีประโยชน์เหรอดีไหมอ่ะหอมแก้มดีนึงไปกินเข้าไปโอ้ยคือป้าปล่อยขาหนูบีบีมาแกล้งป้าอย่างเงี้ยกินคำนึงนิดเดียวแล้วกินน้ำเลยกินน้ำกินน้ำสลัดโอเคเดี๋ยวหนูพาไปว่ายน้ำโอ้ขอบคุณนะโอ้ยแม่รักบีบีไหมมาถามจริงบีบีป้าป้าถามอาม่าว่าอาม่ารักบีบีไหมอาม่ายังไม่ยอมพูดเลยถามนะลองถามอาม่าสิอาม่ารักไหมไม่รักบีบีแล้วจะรักใครมีหลานมีคนเดียวแล้วรักป้าไหมป้าถ้าตีเดี๋ยวจะต้องให้บอกทุกวันไงใช่ไม่อยากให้แม่บอกรักอันนี้ทุกคนแม่ก็ไม่ค่อยรักเฮียเท่าไหร่จ้าฮะถ้าตีเดี๋ยวมูจะเป็นใบลานเห็นไหมเขารู้ด้วยถ้าเกิดตีพ่อแม่มือเป็นใบลานก็ถูกไงเล่นตีทำไมปฏิตอนไหนถ่ายจองโบเพิ่งเสร็จก็ถ่ายแล้วมาวันนี้ชาไอชาบูเส้นเล็กมาเลยเด็ดแล้วอร่อยน้ำเปล่านี่ค่ะนี่ค่ะกระหนึ่งข้าวแมวให้โอ้ยนี่อิ่มแล้วค่ะโอเคอะไรอ่ะกินอะไรกันซูชิทะเลดองอันนี้แม่ชอบเลยกุ้งหวานไม่แม่ป้าเตรียมจานให้แล้วแม่จะกินกุ้งหวานให้ดูบอกว่าซูชิพันปีอันนี้เป็นกุ้งซุกแม่กินดูลองกินดูป้าให้แม่ป้าซื้อมามีขวดเดียวป้าซื้อมาให้เขาอ่ะป้าจะมาวางตรงนี้ยังไงเดี๋ยวเขาทำหกไม่ต้องยุ่งบี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 รักอาม่าไหมรักอาม่าแค่ไหนข้างบนเลยเหรอจริงป้าแล้วอาม่ารักบีบีไหมบีบีมีหลานแล้วมีหลานอยู่คนเดียวแม่ลองกินปลาหมึกให้ดูหน่อยก็ไม่ยอมแต่งไอ้บีบีก็ไม่ยอมแต่งเอาแม่จะทำไงกับมันล่ะสมมติว่าถ้าบีบีแต่งงานแม่ดีใจไหมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะเห็นลูกประสบความสำเร็จอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจะภูมิใจไงแล้วตอนมาเรียนจบมาไม่เห็นดีใจเลยไม่ตอนมาเรียนจบแม่เฉยเฉยมาชินไงชินกับการตื่นสายที่แบบโมโหมันบอกมันวันนี้มันสอบนะแม่เรียกหน่อยนะบ
บัสไปจะสอบนะมาเรียกแม่เรียกหน่อยนะว่าบัสจะไปสอบแล้วเป็นไงบ้างแล้วไปเรียกแล้วเป็นไงรู้ป่ะโอ้ยรู้แล้วสมัยก่อนตอนเรียนมัธยมไอ้ต้องทำเสร็จบุ๊กไม่มีนะตอนเรียนมหาลัยไม่ได้เพราะก่อนเรียนเป็นคนนี้แม่เขาเข้าบ้านหน่อยเสียงไม่ได้ครับไปหน่อยไม่เอาเฮียเป็นคนที่แบบว่าถ้านอนอยู่ใครมายุ่งเนี่ยเฮียจะไม่รู้ตัวโมโหโมโหเรื่องนอนอ่ะมันจะโมโหอย่างเงี้ยแหละไม่รู้เป็นอะไรไม่ต้องจะมาโหทุกคนไม่ได้วันนั้นมาเรียกมันนะมันก็รู้นะถ้ามาไม่มีเรื่องอะไรมาไม่ไปยุ่งอยู่แล้วล่ะมันนอนอ่ะบิวบอกไปให้ม้ารับหน้าที่ไปตามทุกคนมาเลยม้าก็ไปตามแล้วเรียกเป็นไงบาสอะไรอ่ะแม่บาสนอนตีห้ารู้เปล่าบอกบิวเรียกมันลงมานี่ก่อนจะให้ดูอะไรไม่เอาไม่เอาคลิปเล่นใช่ไหมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเลยตอนนี้บาสจะนอนเมนูนี้นะทุกคนสามารถไปทำอาชีพได้ด้วยเพราะยังไม่เคยมีใครแม่เคยเห็นป่ะทะเลดองซูชิไม่เคยอ่ะใช่ไหมลองไปทำขายได้อย่างเงี้ยม้าขายอันเท่าไหร่3บาทคงมีคนซื้อหรอกสิขนาดนี้มันแช่ซีอิ๊วมันดองซีอิ๊วซูชินี่มันกี่ปีแล้วไอพี่บอกโอ้ยเฮียซูชิกี่ปีแล้วจะบอกว่าสีอย่างเงี้ยมันดองซีอิ๊วมันเลยเป็นแบบนี้แค่นั้นเองโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครอบครัวแล้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย